สวัสดีครับเพื่อนๆมิตรรักแฟนชมวันนี้หัวใจมิตรีนออนเวย์จะพาเพื่อนๆไปพิสูจน์ว่าดื่มน้ำขึ้นชายแล้วความดันลดลงจริงหรือไม่ครับไปรับชมคลิปกันเลยครับก่อนดื่มน้ำขึ้นชายนะครับความดันคุณพ่อเท่าไหร่ความดันอยู่ที่147 72 76ดื่มน้ำเข้าไปแล้วครับใช่หมดแก้วครับหมดแก้วทุกอย่างครับผมทุกอย่างก่อนนะครับหลังจากดื่มน้ำขึ้นช่ายไปแล้วจะเป็นเช่นไรหลังจากดื่มน้ำขึ้นช่ายผสมน้ำผึ้งนะครับนั่งพักประมาณ5นาทีแล้วมาวัดอีกครั้งว่าความดันลดลงหรือไม่นะครับเมื่อสักครู่นั้น147นะฮะเห็นผลนะครับความดันลดลง15เลยนะครับจาก147เหลืออยู่132หลังจากดื่มน้ำขึ้นชายเพียง5นาทีเท่านั้นนะครับต่อไปมาวัดของแม่ครับจากก่อนดื่มนะครับ168หลังดื่มจะเป็นเท่าไหร่ไปรับชมกันครับดื่มน้ำขึ้นชายแล้ววัดความดันนั้นความดันจะลดลงจริงหรือไม่เมื่อกี้นั้น160นะครับน้ำขึ้นชายนะไม่ใช่ขึ้นชายน้ำขึ้นชายผสมน้ำผึ้งนะครับหมดแก้วทีเดียวเชียวคุณแม่ดื่มเข้าไปนะครับเดี๋ยวรอสัก5นาทีก็จะวัดดื่มเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาวัดกันนะฮะคราวนี้นะครับหลังจากนะครับหลังจากดื่มน้ำขึ้นช่ายผสมน้ำผึ้งมารับชมกันว่าความดันของคุณแม่นั้นจะเหลือเท่าไหร่เมื่อกี้นั้น168นะครับที่ต่ำสุดนะวัดเมื่อครู่นี้ก่อนจะดื่มน้ำขึ้นช่ายนะฮะ145ลดลงนะครับจาก160ลดลงนะครับโอเคครับผมสรุปได้ว่านะครับการดื่มน้ำขึ้นช่ายทำให้ความดันลดลงจริงนะครับเพื่อนๆของแม่จาก168เหลืออยู่145นะครับผมเห็นว่าเรื่องนี้มีประโยชน์จึงนำมาแชร์ในหัวใจมีตีนออนเดอะเวย์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนๆครับสวัสดีครับ